กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับเหรียญคณาจารย์ที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญมงคล8รอบของหลวงปู่ทีเขมจารีนะครับผมวัดมิ่งเมืองพัฒนารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างปีพ.ศ. 2549นะครับผมตามที่ระบุไว้นะครับผมก็คือสร้างในวาระ8รอบนะครับของหลวงปู่ทีชื่อรุ่นก็คือรุ่นบารมีนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันประจำองค์ของหลวงปู่อีกยันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรูปอาร์มนะครับผมบางท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นเสมาคว่ำนะครับนะฮะลักษณะคล้ายๆกับเสมาคว่ำจริงๆนะครับผมแต่บางคนก็เรียกว่าเหรียญรูปอาร์มนะครับก็เป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ทีนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมด้านบนก็จะมีตัวหนังสืออักษรย่อนะครับผมวมมนะครับผมย่อมาจากวัดมิ่งเมืองพัฒนารามนะครับผมศักระในการจัดสร้างปีพ.ศ. 2549นะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านปีพ.ศ. 2512นะครับผมนี่เป็นถือว่าเป็นรุ่นปลายของหลวงปู่แล้วนะครับผมวาระการจัดสร้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมอักขระลายยันของหลวงปู่เป็นยันที่เรียกได้ว่าใช้ได้ครอบจักรวาล นะครับผมเนี่ยก็จะมีตัวมะนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ด้านข้างในตัวเรือนยันนะครับผมก็จะเขียนนาชาลีตินะครับนี่ก็จะเป็นยันเรียกได้ว่าใช้ครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นการผีนะครับผมแคล้วคลาดพยัญตรายต่างๆนะครับผมตลอดจนถึงเมตตามหานิยมนะครับผมหลวงปู่ทีท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านจะเป็นพระเกจิแล้วก็เป็นพระนักพัฒนานะครับผมของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมงานพิธีปลุกเสกที่เกิดขึ้นครั้งใดนะครับผมในตัวจังหวัดจะขาดท่านไปไม่ได้เลยนะครับผมหลวงปู่ก็จะเป็นพระเกจิรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่บุญมามุนิโกบ้านตูมนะครับผมหลวงปู่โสกัสโปวัดป่าคำแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่วรพจน์พิธานนะครับผมซึ่งทุกท่านที่กล่าวมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดเกจิของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมหลวงปู่ทีท่านก็ได้ร่ำเรียนเป็นร่ำเรียนวิชามาจากยาครูโสบ้านฟ้าเลื่อมนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมท่านมีชื่อเสียงกิตติคุณขนาดที่แม้แต่หลวงพ่อคูณนะครับผมยังไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับผมถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็ถึงจะเป็นเหรียญรุ่นปลายของหลวงปู่นะครับผมแต่ว่าก็สร้างได้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับผมคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับดูตัวตัดด้านข้างเนื้อหาในการจัดสร้างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีเนื้อเงินกับเนื้อทองคำหรือเปล่านะครับผมแต่เท่าที่พบเจอส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมีบ้างที่เป็นทองแดงผิวไฟนะครับผมส่วนเนื้อสำคัญอื่นนี่ยังไม่ปรากฏนะครับผมเดี๋ยวมีเหรียญรุ่นใหม่ๆของหลวงปู่ทีก็จะนำมาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตัวผมเองก็มีความเคารพแล้วก็ศรัทธานะครับผมในส่วนตัวนี้เคยไปกราบท่านครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณปี38นะครับผมในปัจจุบันหลวงปู่ก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยความประทับใจนะครับผมก็
สะสมแล้วก็เก็บพระเครื่องแล้วก็วัตถุที่วัตถุธรรมของหลวงปู่มาโดยตลอดนะครับผมก็มีรุ่นไหนใหม่ๆก็จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ